สวัสดีค่ะครูนูมาอีกแล้วนะคะตะกี้ไปเจอกันอยู่หน้าเฟซนะคะวันนี้มีพลังค่ะเพราะว่าครูนูได้รับสินค้าจากครูแม่ครูรุ้งนะคะเป็นแมริเชตเนาะแล้วก็มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันมีพลังงานนะคะพอเราได้รับพลังงานเราก็มีพลังงานนะคะ ทุกคนก็มารับพลังไปกับครูนูได้เลยนะคะวันนี้ครูนูก็มีความรู้ดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะครูนูเชื่อว่าใครหลายๆคนกำลังต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองค่ะครูนูก็เป็นคนคนนั้นค่ะเมื่อก่อนเราอาจจะมีความรู้สึกว่าชีวิตของเราเอ๊ะทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ทำไมฉันต้องทำงานเหนื่อยทำไมฉันต้องทำงานหนักและฉันจะต้องทำงานเหนื่อยทำงานหนักแบบนี้อีกนานเท่าไหร่แบบนี้เนาะฉะนั้นวันนี้นะคะครูนูมีวิธีที่จะทำให้ทุกคนนะคะเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้ค่ะวันนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะเห็นครูนูเป็นนางสาวไทย ครูนูภาคภูมิใจเหลือเกินนะคะกับสายสะพายดีลเลอร์เงินล้านนะคะใครที่ต้องการสายสะพายเหมือนครูนูนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามครูนูได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดามแมมคิดถึงนะคะขอบคุณค่ะมาดามแมนวันนี้ครูนูสวยเป็นพิเศษเพราะว่าได้สายสะพายเงินล้านนะคะจากครูรุ้งนะคะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์เนาะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากๆเลยและมีพลังมากเลยค่ะวันนี้ครูแมมครูแมมอีกแล้วพูดผิดพูดถูกตื่นเต้น มาดามแมมช่วยครูนูแชร์ออกไปด้วยยิ่งดีนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมาดามแมมวันนี้นะคะครูนูต้องสวยกับให้ทันมาดามแมมเนาะ เราก็มีความสุขทุกครั้งเนาะทุกครั้งที่เราได้ออกจอออกหน้ากล้องได้โพสต์ได้ทำไลฟ์นะคะก็จะมีความสุขเพราะว่าพลังงานของโลกออนไลน์มันเป็นพลังงานบวกนะคะที่ถ้าเราส่งต่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของเราแบบไหนออกไปทุกคนก็รับรู้ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นวันนี้ครูนูก็นำพลังงานบวกมาให้กับทุกๆคนนะคะเดี๋ยวครูนูต้องสนับสนุนตัวครูนูเองออกไปก่อนนะคะว่าจะเปิดเพลงมันก็โทรศัพท์อันนี้เขาเป็นเจ้าหญิงนะคะเจ้าหญิงเย็นชาชามาแล้วเห็นตัวเองแล้วนะคะครูนูก็จะแชร์ตัวเองออกไปก่อนเนาะ มีความสุขทุกครั้งนะคะที่เราได้ออกมาแบ่งปันนะคะวันนี้ใครที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะแล้วไม่รู้ว่าเอ๊ะฉันต้องทำอะไรฉันต้องทำยังไงนะคะครูนูนำ3สิ่งนี้3ขั้นตอนมาฝากทุกๆคนเลยค่ะง่ายๆเลยนะคะถ้าคุณนำไปใช้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแน่นอนครูนูเป็นคนนึงนะคะที่ในอดีตน่ะเป็นคนนึงที่ชอบเก็บตัวนะคะไม่ค่อยจะไปอยู่กับใครแบบนี้เหมือนเรามีโลกส่วนตัวนะคะแล้วเราก็ไม่ค่อยไปสุงสิงกับใครอะไรแบบนี้นะคะแต่พอวันนึงที่เราแบบมีความรู้สึกว่าถ้าเรายังอยู่แบบนี้อีกต่อไปเราก็คงจะมีชีวิตแบบเดิมๆในเมื่อเราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราต้องทำอะไรใหม่ๆนะคะแล้วจะต้องทำอะไรยังไงเดี๋ยวครูนูจะมาแชร์ครูนูขอสนับสนุนตัวเองเอาไปก่อนนะ ใครได้มาชมครูนูเราก็เป็นคนที่โคตรโชคดีที่ได้มาเจอกันนะคะฉะนั้นขั้นตอนแรกเลยนะคะที่ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้อย่างแน่นอนคือคุณจะต้องเปลี่ยนสถานที่ของตัวเองค่ะไม่ว่าวันนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่คุณทำงานเป็นแม่ค้าเป็นพนักงานประจำหรือว่าเป็นคนที่แบบทำงานเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเป็นแม่ค้าตามตลาดนะคะหรือว่าอะไรแบบไหนก็ตามนะคะแล้วรู้สึกว่าสถานที่ที่คุณอยู่มันเป็นสถานที่ที่เดิมๆเวลาที่ไปเจอก็เจอแต่อะไรแบบเดิมๆนะคะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายบ้างเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราไปอยู่แต่ที่เดิมๆบ่อยๆมันก็จะเห็นแต่อะไรเดิมๆแบบนี้ฉะนั้นแล้ววันนี้ลองเปลี่ยนสถานที่ดูบ้างมันก็จะทำให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าการที่เราเปลี่ยนแปลงสถานที่มันทำให้เรามีพลังงานเพิ่มมากขึ้นนะคะสวัสดีค่ะโค้ชปอมขอบคุณมากนะคะวันนี้ครูนูมาใส่สภาสายสภาดีลเลอร์เงินล้านค่ะมิสครูนูมาแล้ว ครูนูรักสัตว์มากค่ะรักเป็นคนรักน้องหมาน้องแมวรักเด็กนะคะครูนูครูนูมีเป้าหมายเป็นนางสาวไทยแล้วก็ได้มันมาแล้วนะคะ
แบบแล้วเราก็มีเป้าหมายตั้งไว้แล้วได้แล้วแล้วหลังจากนี้เราก็ทําเป้าหมายต่อไปเนาะฉะนั้นนะคะอย่าลืมว่าถ้าเราเปลี่ยนสถานที่นะคะเราจะทําให้ตัวเองอ่ะรู้สึกมีพลังและมีไอเดียใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาแน่นอนค่ะอย่างครูหนูเองอยู่แต่บ้านใช่ไหมคะแล้วไม่ได้ไปไหนแบบเนี้ยแต่มันดีอย่างที่ครูหนูอ่ะอยู่กับธรรมชาตินะคะมันก็เลยทําให้เรามีไอเดียดีๆได้สูดบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะแต่ใครหลายๆคนอาจจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ในห้องทํางานเป็นพนักงานประจําหรือว่าอะไรก็ตามที่เราอยู่แต่ที่เดิมๆอ่ะเราก็ออกไปท่องเที่ยวบ้างอะไรแบบนี้มันก็จะทําให้เรามีไอเดียดีๆไอเดียใหม่ๆที่จะสามารถทําให้ไอเดียนั้นน่ะช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้นะคะสวัสดีค่ะครูพี่อองขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะวันนี้ทุกคนมาแสดงความยินดีกับครูนูนะคะนี่สายสะพายเงินล้านนะคะและทีนี้นะคะข้อ2เลยนะคะขั้นตอนที่2ก็คือการที่เรานะคะต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองเราก็ต้องคบคนใหม่ๆอยู่แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับดอกไม้นะคะครูพี่อ้องค่ะฉะนั้นนะเวลาที่เราอ่ะคบอยู่กับเพื่อนเดิมๆอย่างเช่นวันนี้ถ้าเราเป็นพนักงานประจำเราเป็นแม่ค้าเราเป็นแม่บ้านหรืออะไรก็ตามเพื่อนที่เราคบอยู่ในตอนเนี้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลง mindset เลยหรือว่าบางคนก็เริ่มเปลี่ยนแปลง mindset บ้างแล้วหรือว่าบางคนก็ไม่มีความฝันเช่นเดียวกันกับเราอาจจะเป็นนักดับฝันบ้างอะไรแบบนี้เนาะเวลาที่เราคบกับคนกลุ่มเดิมๆเราก็ย่อมมีชีวิตแบบเดิมๆอยู่แล้วเพราะว่าความคิดในคนที่รอบล้อมตัวเรานั่นน่ะมันจะส่งผลให้เราแน่นอนส่งพลังงานมาค่ะสู่เราแน่นอนถึงแม้วันนี้เราอยู่กับคนหมู่มากอ่ะเราคิดว่าฉันน่ะมีความคิดดีมีความคิดบวกแต่ถ้าเราคนที่เหมือนว่ากดค่าเฉลี่ยเนาะ5คนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราอ่ะขอบคุณค่ะอยู่ล้อมรอบตัวเรานะคะมันจะส่งผลมาให้คุณกลายเป็นคนเช่นนั้นค่ะฉะนั้นในเมื่อวันนี้นะคะโลกออนไลน์มันเป็นโลกที่ทำให้เราสามารถเจอคนใหม่ๆเจอผู้คนดีๆสามารถเจอคนสำเร็จเยอะแยะฉะนั้นถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตแค่คุณไปเสพว่าคุณต้องการเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนแบบไหนคุณก็แค่เข้าไปใกล้เขาไปเสพไปสัมผัสชีวิตของเขาค่ะและเอาตัวเราไปคบคนแบบนั้นนะคะคน5คนที่อยู่ใกล้ตัวเราล้อมรอบตัวเราบางครั้งเราอยู่บ้านอย่างครูนูเนี่ยอยู่กับพ่อกับแม่กับแฟนกับลูกแบบนี้เนาะคนนี้ก็5คนแล้วที่อยู่ใกล้ตัวเราแต่ไม่ได้คิดบวกนะคะแต่เราไม่ได้คิดว่าคนนี่คนที่ว่า5คนในครอบครัวนี่เราสื่อว่าตัดไม่ได้แต่เรารู้ว่าเขาเป็นห่วงเราฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปสนใจในส่วนนี้เราก็แค่เอาตัวเราไปเสพในโลกออนไลน์ไปเสพครูที่เราต้องปรารถนาที่อยากมีชีวิตแบบเขาเนาะสวัสดีค่ะพี่แก้วตาขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ครูนูมาในมิสครูนูนะคะพี่แก้วตาสายสะพายเงินล้านนะคะฉะนั้นเนาะอย่างครูนูนะคะอยู่แต่โลกของที่บ้านครูนูถือยอมรับเลยว่ายังไม่มีใครที่จะมาเปลี่ยนแปลง mindset เหมือนครูนูจะมาทําอะไรแบบครูนูครูนูเป็นคนแรกของหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ฉะนั้นและครูนูก็ไม่ได้สนใจเพราะครูนูต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตครูนูเลยเลือกคบคนที่ทําให้ครูนูไปสู่เป้าหมายไปสู่ความฝันเท่านั้นค่ะเลือกคบมาสเตอร์มายด์เลือกคบโค้ชครูที่ช่วยให้เราอ่ะเปลี่ยนชีวิตของเราได้อย่างแน่นอนค่ะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าฉันก็ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่คนรอบตัวฉันคนในครอบครัวของฉันไม่เห็นด้วยเลยนะคะคุณก็ไม่ต้องสนใจค่ะรู้หรือเปล่าแค่คุณมีเขาอยู่ข้างๆมันก็โคตรสุดยอดแล้วเนาะแต่เราเลือกได้ที่ว่าเราไม่ต้องไปฟังในสิ่งนั้นสิ่งไหนที่ไม่ได้ทำให้คุณมีพลังนะคะสวัสดีค่ะครูพิสาขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะขอบคุณที่ช่วยแชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆออกไปนะคะเนาะวันนี้ถ้าเราเลือกคบคนที่ต้องการพาเราไปสู่จุดนั้นนะคะครูพิสาจริงไหมคะเนาะครูพี่ปอมวันนี้ครูนูได้สายสะพายเงินล้านแล้วนะคะ คนในครอบครัวครูนูนี่ก็เป็นนักดับฝันอย่างนึงค่ะแต่เห็นไหมครูนูก็สามารถทําสําเร็จได้ค่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราจะสามารถสําเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เรามีวินัยเล็กๆค่ะถ้าวินัยเล็กๆของเรานําพาเราไปสู่จุดหนึ่งมันจะพาเราไปถึงเป้าหมายใหญ่ที่เราต้องการได้อย่างแน่นอนนะคะขอบคุณค่ะครูวิสา
ฉะนั้นแล้วข้อ3เลยนะคะวันนี้เราต้องเตรียมรับความพร้อมเสมอค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบางครั้งเรามีความสัวฉันน่ะต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วถ้าเรารู้ว่าชีวิตที่เราต้องการปรารถนามันคืออะไรมันเป็นสิ่งไหนเราจะต้องเตรียมพร้อม ขอบคุณมากค่ะคุณวิสาคุณหนูสุดยอดและสุดยอดได้มากกว่านี้อีกและคุณหนูเชื่อและศรัทธาในตัวคุณหนูเองมากๆและเชื่อมั่นศรัทธาในตัวทุกคนค่ะทุกคนทำได้แน่นอนนะคะคุณหนูเป็นกำลังใจให้ค่ะฉะนั้นเนาะวันนี้การที่เราเตรียมพร้อมเหมือนครูนูเหมือนครูพี่สาเหมือนโค้ชพี่ปอมเหมือนครูพี่ออมเหมือนพี่แก้วตานะคะแล้วก็มาดามแหม่มทุกคนน่ะรู้อยู่แล้วว่าชีวิตที่เราต้องการมันคือแบบไหนแค่เราเตรียมพร้อมคือการที่เราจะเตรียมพร้อมได้อย่างครูนูเป็นคนบ้านนอกคนนึงไม่เคยเข้าสังคมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะสามารถมาเป็นดาราหน้ากล้องทุกคนไม่คิดอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนมันก็ไม่มีใครคนธรรมดาจะมาเป็นดาราหน้ากล้องจะมานั่งสอนจะมานั่งพูดนั่งคุยอะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นแค่เราต้องการสิ่งไหนเราก็ค่อยฝึกฝนเตรียมตัวค่ะฝึกฝนพัฒนาตัวเองต่อไปในทุกๆวันค่ะพอถึงวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะได้ก้าวไปถึงอยู่จุดๆนั้นอ่ะเราก็จะมีความรู้สึกไม่กลัวไม่หวาดระแวงอะไรอีกเลยนะคะจะไม่มีความอายอะไรอีกเลยค่ะเพราะว่าเราได้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วนะคะอย่างครูนูวันนึงที่ครูนูรู้สึกว่าชีวิตที่ฉันต้องการมันเป็นชีวิตแบบไหนเราก็ฝึกฝนตัวเองนะคะปรับเปลี่ยน mindset ของตัวเองนะคะปรับลุคปรับอะไรของเราไปเนาะ เพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะไปเข้าอยู่ในกลุ่มสังคมชีวิตใหม่ที่เราต้องการค่ะถึงแม้วันนี้เรายังไม่พร้อมเราก็ไม่ต้องรอค่ะเราก็เข้าไปเลยเพราะว่ามันจะสามารถทำให้เราปรับตัวได้อย่างแน่นอนนะคะอ๋อใช่เนาะไม่อายเนาะภาคภูมิใจเนาะใช่เมื่อก่อนเราอาจจะมีความอายเมื่อก่อนเราก็จะไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเองเพราะว่าครูนูเป็นคนนึงที่ไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวเองเลยค่ะโค้ชพี่ป๋อมครูนูจะมีความรู้สึกว่าครูนูอ่ะเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยครูนูจะมีความรู้สึกแบบนี้ค่ะแต่พอวันนึงเรารู้สึกว่าเราได้เตรียมพร้อมไปหมดแล้วอ่ะใจที่มันเคยเล็กๆอ่ะตอนนี้มันกลายเป็นใจที่ใหญ่อ่ะเราไม่มีความอายเราไม่มีความแบบรู้สึกตัวเล็กตัวน้อยอีกแล้วแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่กลัวเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยที่เราจะไม่สามารถที่จะทำได้อะเราทำได้ทุกอย่างเราจะรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นเพราะว่าเรารักและภูมิใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นเมื่อก่อนครูนูเคยโทษตัวเองเคยว่าตัวเองและก็เป็นคนขี้งุนขี้โมโหอ่ะแล้วก็ไม่ว่าอะไรนิดๆหน่อยๆนะก็โทษตัวเองนี่แหละนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้มันทำให้เราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเพราะว่าได้ใช้3ข้อนี้ค่ะและครูเชื่อว่าถ้าใครที่ยังเป็นคนรู้สึกว่าตัวเล็กตัวน้อยอยู่นะคะแล้วก็กำลังต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตอ่ะสามารถนำ3สิ่งนี้ไปใช้มันจะทำให้เรากลายเป็นคนนึงที่พัฒนาตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมและยังไงนะคะความสำเร็จและเป้าหมายที่เรารอคอยมันมาถึงเราอย่างแน่นอนค่ะข้อแรกเลยนะคะทุกคนจะต้องเปลี่ยนสถานที่ให้กับตัวเองค่ะถ้าวันนี้คุณทำงานอยู่ที่เดิมๆหรือว่าคุณกำลังแบบยังไม่มีได้ไปไหนเลยอะไรแบบนี้เหมือนว่าอยู่บ้านอยู่แต่บ้านเหมือนคุณนูอยู่แต่บ้านนะเมื่อก่อนช่วงแรกๆก่อนที่เข้าโลกออนไลน์คุณนูไม่ยอมไปไหนนะเหมือนกับว่าฉันไม่อยากจะออกไปไหนฉันไม่อยากจะไปคบใครอะไรแบบนี้แต่พอวันนึงนะคะเราเริ่มเปลี่ยนแปลงสถานที่ไปเที่ยวนู่นนี่บ้างไปเที่ยวสถานที่ใหม่ๆบ้างและไปพบเจอผู้คนบ้างแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้เห็นอะไรแตกต่างมากมายอ่ะผู้คนเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วเขาก็มีชีวิตเหมือนเรานะเขาก็ยังแบบมุ่งมั่นพัฒนาฉะนั้นเราเองก็ทำได้เห็นไหมเนาะฉะนั้นเปลี่ยนสถานที่ให้กับตัวเองก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีไอเดียใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะและสิ่งที่สองเราต้องคบหาคนกลุ่มใหม่ค่ะไม่ว่าวันนี้เราอะอยู่กับใครอยู่นานมากแค่ไหนแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ต้องรู้ไว้ว่าต่อไปเนี้ยถ้าคุณต้องการชีวิตแบบไหนคุณต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนพวกนั้นค่ะเพราะการที่เราเข้าไปอยู่ใกล้เขาเราจะซึมซับสัมผัสรับรู้ถึงพลังของเขาและรู้ว่าเอ๊ะเขาทำยังไงเพื่อที่จะพาตัวเองไปสู่ชีวิตใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วคนทุกคนก็เคยมีชีวิตเก่าที่ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นไม่อยากให้มันต้องการเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนอ่ะชีวิตเก่าที่เราไม่รู้ที่เรายังไม่ได้ขึ้นมาอยู่บนโลกโซเชียลมันเป็นชีวิตที่ไม่ได้ไปแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะเนาะเหมือนกับว่าเราอ่ะคิดไปเองเสพแต่เรื่องลบๆอะไรแบบนี้นะคะแต่พอเราได้เข้าไปคบกับคนสำเร็จ5คนนะคะไม่ว่าคุณ
ชอบใครนะคะถูกจริตกับใครก็เข้าไปเสพไปเสพชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่คุณใฝ่ฝันชีวิตที่คุณต้องการและคุณก็จะดูดพลังนั้นมานะคะและรู้สึกว่าการคบคนใหม่ๆมันทําให้เรามีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนค่ะและสิ่งที่3วันนี้ก็คือการที่คุณเตรียมพร้อมรับความสําเร็จทุกเวลานะคะขอบคุณมากค่ะครูพี่อองถ้าเรารู้สึกว่าเราเองนะคะก็ยังแบบรู้สึกตัวเล็กตัวน้อยรู้สึกยังขี้อายรู้สึกยังไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเวลาทําอะไรนิดหน่อยสําเร็จก็เฉยๆไม่ได้ภูมิใจในตัวเองนะคะเราก็แค่ฝึกฝนพัฒนาตัวเองในทุกวันค่ะถ้าเราฝึกฝนเรียนรู้ตลอดเวลามันจะทําให้เรากลายเป็นคนใหม่อย่างแน่นอนนะคะและพอวันนึงนะคะเราได้รับความสําเร็จที่เราต้องการมาแล้วเราก็พร้อมเสมอไม่ใช่ว่าไม่เคยเตรียมพร้อมมาเลยแล้วพอโอกาสเข้ามาโอกาสเข้ามาหาคุณก็รู้สึกว่าอุ๊ยฉันยังไม่พร้อมเลยคุณก็พลาดโอกาสนั้นไปนะคะฉะนั้นถ้าเราเตรียมตัวพร้อมไว้ทุกเวลาโอกาสดีๆเข้ามาหาเราโอกาสที่เหมาะสมกับเราเข้ามาเราก็จะแบบอ้าแขนรับเรียบร้อยเลยค่ะเหมือนครูหนูอ่ะโอกาสมาแล้วครูหนูก็กอดไว้เลยค่ะกอดไว้แน่นเลยตัดสินใจสําเร็จเลยค่ะเป็นดีลเลอร์ริเชตโกเลยนะคะ เห็นไหมนี่แหละการที่เราทําอะไรแล้วเราเอาจริงเนาะพอคุณตัดสินใจสําเร็จวันแรกยังไม่ทันแบบกําลังแบบฉุกระหุกกําลังตัดสินใจอ่ะก็มีทีมงานเข้ามาทันทีทันใดค่ะในเมื่อเราตัดสินใจอ่ะจักรวาลเขาก็เปิดทางให้กับเราเนาะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้ไม่ว่าคุณตัดสินใจสําเร็จในเรื่องใดนะคะจงรู้ไว้เลยว่าอย่ารีรอเด็ดขาดเพราะว่าเวลาไม่เคยรอคุณค่ะมันอาจจะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สําหรับคุณถ้าคุณคิดว่าเอ๊ะมันจะใช่หรือเปล่ามันไม่ใช่หรือเปล่านะคะแค่คุณอย่าใช้เวลากับมันนานเกินไปตัดสินใจทันทีทันใดค่ะแล้วคุณจะรู้เลยว่าปฏิหาริย์ความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าวันนี้นะคะใครที่ต้องการนะคะเป็นเข้ามาเป็นหุ้นส่วนริชเชตโกลเหมือนคุณนูนะคะไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามนะคะก็สามารถทักเข้ามาได้เลยค่ะซึ่งมีระดับเปิดบิน 9,000 นะคะแล้วก็ 37,400 นะคะหรือว่าแล้วก็มีอะไรนะระดับแบบแพตินัมเนาะ 80,000 นะคะแล้วก็เป็นดีลเลอร์เหมือนครูนูนะ 155,000 บาทนะคะใครสนใจนะคะระดับไหนก็ทักสอบถามเข้ามาได้เลยหรือว่าใครที่ต้องการซื้อกินสินใช้สินค้าก่อนนะคะ ยังพูดผิดอีกเนาะสินค้าไปใช้ไปกินก่อนนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะซึ่งสินค้าก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพคุ้มค่ายอดเยี่ยมเหมือนตรงนี้นะคะก็เป็นมาร์กหน้าทองคำเนาะแล้วก็มีน้องโฟมกุหลาบทองคำดีว่านะคะเป็นกาแฟอิ่มน้ำคุณกินแล้วคุณจะไม่ค่อยจะหิวข้าวเลยค่ะคือบางคนนะคะกินแล้วน้ำหนักลดลงเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นกาแฟที่ทำให้คุณรู้สึกอิ่มนะคะแล้วยังเป็นกาแฟคอลลาเจนนะคะยิ่งกินยิ่งผิวสวยนะคะแล้วก็ยังมีสเตลล่านะคะเป็นอาหารเซลล์ผิวนะคะถ้าใครสนใจทักสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะเมื่อก่อนครูนูก็ไม่คิดว่าเอ๊ะมันจะดีอย่างเขาพูดจริงหรือเปล่าแต่พอครูนูได้ซื้อมากินมาใช้ครูนูเลยรู้ว่าอ๋อของถูกของแพงไม่มีอยู่จริงค่ะมีแต่สินค้าที่มีความคุ้มค่าเท่านั้นนะคะเรารู้ว่าสิ่งไหนมีคุณค่าสิ่งไหนคุ้มค่าเราก็สามารถที่จะนํามาใช้พอเรากินเราใช้เราดีมันดีต่อเราดีต่อผู้คนแค่นี้เรารู้ว่าแค่เนี้ยว่ามันดีเราก็ส่งต่อออกไปค่ะถ้าเรามั่นใจในแม่ครูรุ้งมั่นใจในตัวเรามั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์คุณก็แค่ส่งต่อออกไปแค่นั้นเลยค่ะเราไม่ได้คาดหวังว่าใครจะมาซื้อมากินทุกคนแบบนี้เนาะมันก็มีลูกค้าของเราอยู่แล้วคนของเราก็คือคนของเราลูกค้าของเราก็คือลูกค้าของเราค่ะเราก็ทําหน้าที่ของเราก็คือออกมาส่งต่อสิ่งดีๆแค่นี้นะคะทุกคนไม่ว่าคุณจะขายอะไรขายตัวตนขายคอร์สออนไลน์ขายสินค้าตัวไหนก็ตามนะคะคุณก็มีหน้าที่แค่ออกมาส่งต่อแค่นั้นเลยค่ะลูกค้าหรือว่าลูกศิษย์ของเราคนของเราเขาก็เข้ามาหาเราเองเนาะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูทั้งสดและย้อนหลังนะคะครูนูขอเป็นพลังใจให้กับทุกๆคนนะคะครูนูได้เป้านี้ไปแล้วครูนูก็มีเป้าหมายต่อไปค่ะทุกคนคนสําเร็จไม่เคยหยุดเดินคนสําเร็จเดินต่อเสมอค่ะขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนและขอบคุณทุกพลังใจจากทุกๆคนที่ส่งให้ครูนูตลอดเวลานะคะรักและขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะแล้วมาเจอกับครูนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะอยากให้ทุกคนนะคะตัดสินใจสําเร็จค่ะเลือกเลยนะคะว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งนั้นค่ะขอบคุณมากค่ะ